นี่นะครับทั่วมันซื้อหรอกการประสมบทประสมบทการบทเป็นพระภิกษุการบรรพชาติกันเป็นสามเณรพระพุทธเจ้าเป็นกำหนดไว้พระศาสดาเป็นกำหนดไว้ของผู้สิเขามาสืบต่อมาศาสนาเรียกว่าศาสนาบุคคลในส่วนนี้ในส่วนที่ไกลที่สุดไกลศึกษาปฏิบัติอยู่นั่งกินนั่งเมื่อทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะมีต้องระเบียบมีละต้องมีระเบียบมีระเบียบปฏิบัติมีพวกเข้าใจมากกว่าญาติโยมทั่วไปศาสนิกในส่วนอื่นซุ่มอุบาสกอุบาสิกาพวกไม่ออกเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เพราะเป็นยังมาติดดำรงอยู่ในศีลหาแต่ของพระภิกษุสามเณรเป็นกำหนดเองซึ่งนักบวชนักบวชต้องมีความรู้ความรู้ความ ความรู้ในพระธรรมวินัยความรู้ความสามารถในขยันมีความขยันมีวิริยะความเพียรมีความเพียรมีพละหามีกำลังกำลังทั้งหายามมุนิราชเป็นนักครับพอได้เข้ามาอยู่ในชุดเหลืองๆอย่างที่แล้วยากบ่มีเวลาทำมาหากินเลี้ยงชีพเป็นความยุ่งยากลำบากแต่ท่านเข้าได้เข้ามาอย่างที่แล้วเวลา24ชั่วโมงนี่สิเป็นของเฮาเกือบ23ชั่วโมงบัดนี้นอกนั้นสิเป็นแต่หน้าส่วนเกี่ยวกับกับส่วนอื่นนั่นล่ะเมื่อมีเวลาหลายว่ามีเวลาหลายหลายเวลาในที่นี้หลายในเวลาตามสมมุติพระเจ้าล่ะแต่ว่าหลายในเวลาของพระอริยะเจ้าเพิ่นบ่ถือว่าหลาย100ปีบ่ถึงว่าหลายจักเม็ด100ปีนี่นิดเดียวเงินของเฮาเกิดขึ้นมาเพิ่นเดียวนึงอายุ30 40ปีไปแล้วท่านมีครอบครัวมีลูกมีหลานกับใหญ่บ่ทันลูกก็ตายแต่ว่าคุณงามความดีที่สิได้นำไปหายากถ้าบ่มีเวลาเข้ามาศึกษาในส่วนนี้แล้วการบวชพระภิกษุเป็นหยังเพิ่นยังกำหนดหลายกำหนดระเบียบปฏิบัติไปหลายเพราะว่าเพิ่นเห็นอย่างผู้อื่นเห็นนักบวชเห็นบรรพชิตอนาคามิพวกผู้บ่มีเงื่อนบ่มีเงินบ่มีสร้างไปงานมางานขึ้นนกนกบินไปจับต้นไม้บ่มีห้อยแต่ไปก็ไปเริ่มไปตามปีนั่นน่ะมื้อสัตว์ชีวิตนักบวชเป็นแบบเดียวกันที่เพิ่นว่าแบบว่าแผนไว้ก่อนที่เข้ามาขออนุญาตพ่อแม่บิดามารดาอายุ20ปีบริบูรณ์ภาบริขารครบบ่บาทครบบ่เพิ่นถามเบิดเพิ่นสอบถามอันตรายที่กระทำย่างเขาย่างออกอยู่สอบถามอันตรายที่กระทำคันบ่ครบตามสเปคเพิ่นแล้วบ่ครบตามคุณสมบัติเพิ่นแล้วเพิ่นก็บ่ให้บวชว่าเป็นสัตว์อายุบ่ครบอายุครบอยู่พ่อแม่บิดามารดาบ่อนุญาตให้บวชก็บวชบ่ได้เพิ่นกล่าวถึงแต่บิดามารดาเพิ่นบ่ได้กล่าวถึงสามีลูกเต้าเลยเพิ่นได้เจ้าเพิ่นว่าไว้บ้านไปสู้สุดขนาดนั้นเป็นสัตว์การบวชอุปสมบทพระเนี่ยมันง่ายเราต้องมันถูกอักษรฐานก่อนที่เพิ่นว่าไว้ภาษาบาลีเป็นภาษาของศาสนาของศาสนาพุทธะประเด็นใดสินำไปใส่ก็ต้องใส่ภาษานี่ล่ะเรียกว่าภาษาบาลีภาษาบาลีเป็นภาษาต้นแบบของพุทธศาสนาที่เพิ่นใส่ในแขวนมกฏในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นพระพุทธเจ้าเพิ่นเผยแผ่พระศาสนาอยู่ในแขวนมกฏแขวนใหญ่ที่สุดในสมัย 2,000 กว่าปีมาแล้วอยู่ประเทศอินเดียภาษาที่เขาใช้กันที่ประเทศไทยเขาเอามาใส่ที่ประเทศใดเอาไปใส่สิภาษาบาลีเกือบครึ่งนึงไปเลยเกือบครึ่งนึงเป็นสัตว์ล่อลิงล่อเรือชัดเจนขึ้นจมูกลงคอมันจะมีลักภาษาไทยเขามั่นอยู่หรอกคือภาษาอังกฤษนะเขาไปเรียนเราคุ้มบ่ได้ศึกษาดีเลยบ่มีหันดินก็ซื้อภาษากับบ่ฮู้เรื่องเลยแหละสั่งอันนึงไปแล้วอันนึงแล้วเด้มันเป็นจังซั่นเป็นแต่อันนั่นอยู่ดิต้องเอาใจใส่ฝึกปรือเจ้าของเห็นได้เบิดคนมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้สัตว์ที่ฝึกได้บ่เคยสร้างมาว่าควายกระจอกพุทธเจ้าเพิ่นไปถามผู้ฝึกมาสมัยแต่ก่อนฝึกมาฝึกจังได๋ฝึกมาฝึกขี่ฝึกแรงฝึกนั่นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าฝึกบ่ได้ได้บัดฝึกบ่ได้เพราะว่าขาดเป็นจังซั่นถ้ามันฝึกบ่ได้ซะซุมันแต่บ่ได้เจ้าบ่ได้ว่าซั่นฝึกคน
ฝึกคนที่คนฝึกได้คนบ่คนฝึกได้มันก็บ่ฝึกได้ก็บ่ขาดอีกแต่ว่าบ่ฝึกกันมันฝึกบ่ได้บ่ปล่อยไปนี่คือกันแต่ว่าเพิ่นมีความเมตตากรุณาพระมหาเวลาที่พูดเพิ่นมันหลายตัวได้เจ้าเป็นสัตว์ถ้าเฮาเรียนศึกษาดีสิมีความศรัทธามีความเชื่อในพระศาสนาคือหลายคําสอนต้องเบิ่งซะก่อนว่าเพิ่นสอนผู้ใดอยู่ไสอยู่นั่นถ้ามีเวลาศึกษาบวชมาบวชเข้ามาแล้วอยู่ซื่อๆเด้เพิ่นสิสอนเบิดขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนขึ้นอยู่กับเฮาผู้เรียนสั่งเฮาอาจารย์ผู้สอนสอนดีปานใดถ้าเฮาบ่มีความเพียรในการเรียนในการคบคิดในการพิจารณาก็แล้วได้ดอกบ่ได้คือมันขึ้นอยู่กับคน2คนขึ้นอยู่กับคน2คนที่สิน่ะคนผู้นึงคืออาจารย์ที่อบรมฝึกปรือสั่งสอนได้ซําใดสิเอาความสามารถจะของเอามาสอนผู้อื่นเขาได้ซําใดแล้วก็สําหรับผู้เรียนสามารถที่ดึงมาจากอาจารย์ได้ซําใดบนลานอุปชายะเป็นผู้นำเขาหมู่เป็นผู้นำเขาหมู่มันถูกต้องตามหลักการซื้อบ่แม่นว่าผู้บวชให้ผู้บวชให้นั้นที่สุดก็คือพระสงฆ์ทั้ง10รูปนี่ล่ะอย่างไหนเพิ่นให้มีพยานทั้ง10คน10องค์ฉายานี่สิติดตัวไปจนตายเมื่อมีสิ่งการบ่มีการเปลี่ยนแปลงได้คือยังซื้อคนได้บ่มีการเปลี่ยนแปลงได้ฉายาผู้นี้ก็จัตตะจัตตะมะโลไม่ยังแน่นที่ความหมายมันนี่บอกเลยความหมายมันนี่บอกธรรมะพุทโธผู้มีธรรมมีความรุ่งเรืองผู้นี้ก็จัตตะมะโลผู้มีจิตอันบริสุทธิ์เพิ่นบอกให้เบิดมีความหมายเบิดเพิ่นก็ตั้งตามวันเกิดตั้งตามวันเกิดที่เพิ่นจะให้ไปเป็นชายาเจ้าของปฏิทินโตไปตามไปที่บวชในพุทธศาสนาที่โตไปว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าท่าน10รูป10องค์นี่เป็นพยานรับรองแล้วรับรองในทางการสงสําเร็จยัตติเอตตกรรมคือส่วนยัตติเถือนบอกชื่อนี้อุปัชฌายะผู้นําของหมู่ชื่อนี้ล่ะเจ้าชื่อนี้เด้อรับทราบกันเบิดทุกองค์มื้อเพิ่นได้คัดค้านจักองค์ใช้เวลาประมาณ80นาทีบ่ได้ที่เพิ่นสอบถามนี่ยามเพิ่นถามยามอุปัชฌายะสอบถามกันพระนางสบาทราคือรับกันเบิดแห้งว่าเราทราบกันเบิดว่า2องค์นี้มาบวชนี่บ่มีนี่มีศีลบ่มีแห่นั่นนี่ตามสเต็กที่เพิ่นว่าได้นี่มันเป็นหลักการของพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเลยอันบวชอันนี้พระราธธรรมบวชก่อนหมู่เรียกว่ายติจิตตกรรมให้สงเป็นใหญ่ในทางการอันสังฆกรรมส่วนนี้ในปัจจันตชนบทใส่5องค์ให้หาลูกแต่ว่าในประเทศไทยที่ว่าเป็นมัธยมเป็นอยู่ระดับกลางคือพระหลายต้องให้ได้10ลูกขึ้นไปอย่างน้อยๆ10ลูกหน่อยสุด10ลูกหลายก็มันเป็นร้อยเป็นพันเป็นบ่ได้กล่าวถึงใช้ได้เบิดแต่หาหน่อยก็10ลูกเป็นนั่นน่ะรับผิดชอบร่วมกันถ้าบ่แม่นสิผู้นี้ว่าเออย้อนถึงอุปัชฌายะบ่แม่นนี่ถึงบ่ถึงตามมรรคฐานก่อนพวกทาสพวกได้เบิดก็เจ้าไปตัดสินนี่ล่ะพระเจ้าเอานักโทษไปตัดสินสิตัดสินสิประหารชีวิตสิหยังก็ตามซุ่มทนายความสักพยานสักหยังนั่นมูนี่นั่นแล้วมีวัตถุพยานมีหยังให้ครบเบิดตามรูปแบบตัวนี้ล่ะพระเจ้าที่เอามาใส่ในทั้งโลกการตัดสินทำวินัยหยังก็ตามอันนี้คือกันเพิ่นเรียกว่าคิดจาที่ก่อนคิดจาที่ก่อนคิดเถียถ้าต้องทำอันให้แล้วทำแล้วต้องแล้วคือสำเร็จไปถึงว่าฟื้นดีกว่าได้คือสารดีกาโยกดีกาแล้วสิยืนขึ้นแล้วบ่ได้สิตั้งท่านว่าทหารชีวิตกับประหารชีวิตบ่มีลดลังกันเป็นว่าซั่นอันนี้คือกันสําเร็จเมื่อเวลา 10:49 นพระ11รูปเป็นรับผิดชอบนํากันอันนี้คือหลักการบวชเมื่อรับหลักการสิแล้วต้องเฮ็ดปฏิบัติตามส่วนว่าสิศึกษาธรรมวินัยส่วนอื่นเป็นอันนี้บ่แม่นยากแล้วก็บ่แม่นง่ายถ้าง่ายเพิ่นก็บ่บวชได้ทำง่ายเขาจะกับมุ่งบวชเพื่อนบ้านเพื่อนเมืองขั้นมันยากเพื่อนกับสิบโอยู่เป็นพระอุบาจารย์มากมันเป็นบางอย่างนั่นแหละบุญเนี่ยบุญกุศลจังหวะญาติพี่น้องทั้งหลายกันเฮงแหงมากลูกหลานมาบวชลูกโอ้ลูกไผร้านไผต้วนลูกไผร้านไผอยู่วัดกับขึ้นพ่อมีธรรมะนี่มันเศร้าเย็นกันได้ใส่บาตรใส่โพกเป็นประเพณีแล้วนึงมีลูกหลานเห็นเป็นเนตรที่แยบย่างลูกหลานนี่มาทั้งหนาสิคอยดึงเข้ามาแบบ
ุณงามความดีทั้งหลายกระทำศาสตร์ทุกสาขาศิลปะทุกสาขากำเนิดจากบัตรกำเนิดจากใสเกิดจากพวกอ่อนน้อมท้อมตนอ่อนเวทมันก็จะเขียนรูปไว้ในประตูบทประตูวิหารอ่อนน้อมอ่อนช่อยสวยงามเป็นเอเป็นสันเกิดมาจากนี่แหละคือการกราบนี่แหละการกราบจากเริ่มว่าลูกศิษย์ผู้นี้ลูกศิษย์ผู้ใดอะไรเป็นอาจารย์การกราบก็ต้องเบิ่งพร้อมด้วยองค์องค์หาว่าเบญจังคปฏิทเบญจแปลว่าหาปัญจแปลว่าหาเป็นสันปัญจหากราบด้วยองค์หามียังแน่หัวเข่าสองเข่าสองหัวเข่าสองข้อศอกสองหน้าผากหนึ่งกลมล่มยืนขึ้นจนสุดแต่ว่ามันกลับมาไปได้โมเมนต์ต้องเห็นเพศเป็นนี่เองถือว่าซึ้งไปแล้วเป็นทิพย์เป็นจันทร์ให้ว่านั่นได้ด้วยความมั่นใจได้เจ้าของเลยกลับให้เป็นไม่ต้องบอกหรอกเล็กหน่อยไม่ต้องบอกเพศนั้นนาสีนั้นเพศถูกต้องสังเกตหลวงพ่อเป็นเน้นมากจะสมัยยุควัดประตูขวางเพิ่นบอกที่เดียวเลยสิชื่อได้เลยเพิ่นก็สิบ่บอกอีกเพิ่นก็สิบอกแค่เดียวเพิ่นก็เฮ็ดให้เบิ่งท่านกราบเนี่ยก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดให้ถูกเพราะว่าสิกราบตอนใดก็ตามคนอยู่บ่อยู่ก็ตามคนเห็นเป็นก็ตามก็ตีจะพร้อมไปแล้วก็มันกราบกราบก็ต้องเดียวเบิ่งท่านมากราบด้วยหน้าพุทธรูปเดียวเบิ่งให้เห็นให้เห็นมือเพิ่นย่างหน่อยก็ได้ท่านเพิ่นอยู่ในระดับสายตาเห็นตาเพิ่นอาจารย์สวดด้วยกันสวดจงหันหน้าเบี้ยงหน้าใส่กันสองโอ้งนี่ขี่เบิ้งแล้วคิดตาแล้วเห็นว่าสายยาหนีกันคิดตาไว้แล้วสามองค์ท่านน่ะก็ไม่ต้องไปเบิ้งอีกวันเดี๋ยวมันตากันหยุดมองใดสิหยุดมองใดสิเห็นนั่นนั่นใดเสียงดังๆจังน้อยเป็นให้มันได้ให้มันมั่นใจได้เจ้าของนั่นเป็นมาสั่นอาจารย์สวดก็ได้เป็นอย่างว่ากรรมวาจาสมบัติ กรรมวาจาวิบัติก็ใส่บ่ได้ต้องมันเป็นสมบัติสมบัติทุกอย่างที่ยังนั่งหัตถบาทไปมันไม่ได้หัตถบาทมันมีผู้ใดผู้หนึ่งอันนั้นว่ามีระเบียบมีอยู่ต้องเบิ่งหลักการที่เพิ่นว่าไว้บ่ได้เจ้าเพิ่นว่าเลยดีเบิดทุกอย่างเด้ต้องสังเกตพิจารณาครับอันนี้ส่วนของในภูมิของพระในสิบรูปเป็นพยานใส่กันสองรูปนี่เมื่อนี่บวชสี่ติดตัวไปสายญาติตัวนี้ละเปลี่ยนบ่ได้สายญาติโว้ยขึ้นจะเปลี่ยนสายญาติอีกสองเดือนข้างหน้าบ่ม่วนเด้อเบิ่งความหมายใหม่ก็บ่ได้เลยได้คือญาติเดียวคือศึกใหม่บวชใหม่อุปสาเก่าอัดเอาสายญาติใหม่บวชใหม่นับพรรษาใหม่เป็นไปได้คือมันติดไปก็สำเร็จไปกับอุปสมบทแต่หลังจากหันไปผมก็สิบอก บอกอนุสาสน์อนุสาสน์อนุก็แปลว่าเริ่มต้นคือ เฮาส่งลูกหลานที่เพิ่นอายุท่านครบเกณฑ์เข้าโรงเรียนเรียกว่าเรียนอนุบาลอนุบาล1 2 3 8ซึ่งสิเข้าประถมประถมก็คือเริ่มต้นมัธยมก็คือปานกลางอุดมศึกษาก็คือเป็นใหญ่ล่ะเป็นผู้ใหญ่อันนี้คือสูงสุดก็ฟาดไปแล้วบ่มีการสิ้นสุดจนฮอดปริญญาจนฮอดเปรียบเทียบทั้งโลกอันนี้คือกันเพิ่นสิบอกไปอนุสาสน์ศาสนะคือคำสอนทั้งหลายในเวลาคำสอน4อย่างเพิ่นให้กระทำตามให้กระทำตามไปพิจารณาที่เฮาเป็นอยู่ผู้มื้อนี่ก็เอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือปัจจัย4เครื่องอาศัยปัจจัยคือเครื่องอาศัยปัจจัยเป็นเครื่องอาศัย4อย่างที่เป็นความสำคัญของมนุษย์ที่จะใส่ในโลกนี้มีอยู่4อย่างปัจจัยคือ1เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทั้งพระเรียกว่าจีวร2อาหารบิณฑบาตอาหารแนวกินให้ร่างกายมีกำลังมาอีหยังก็ตามเรียกว่าอาหารแต่ว่าถ้าผ้าสาผ้าเรียกว่าบิณฑบาตบิณฑะแปลว่าก้อนข้าวบาตรก็คือนั่นน่ะเรียกว่าอาหารมันจะไปรวมแล้วที่3กับเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยเป็นกุฏิวิหารเงื่อมพระธรรมผู้เขาในระดับที่อาศัยอยู่ได้เปิ้นคือปฏิบัติธรรมรวมเป็นที่อยู่อาศัยเบิดเป็นกุฏิทิศแอร์กระต่ำอยู่หออยู่ปราสาทนั่นกระต่ำครับที่สุขเพิ่นนั่นได้เรียกว่าที่อยู่อาศัยยารักษาโรค
ย่ำเป็นย่ำป่วยมากแต่ว่าในวินัยเพิ่นก็ว่าไว้มีอยู่4อย่างให้ใส่ในคนน้ํามันน้ํามันบ่อยหาอย่างอันนี้เป็นปัตตโบราณแต่ผู้เมื่อนี่ท่านเป็นท่านป่วยมากสิอาศัยปัจจัยผู้นี้ก็บ่ยากโรงพยาบาลก็มีบริการเบิดนี่4อย่างเรียกว่าเป็นปัจจัยญาติญาติโยมสิถวายพระสิถวายเงินพระก็บ่ได้ต้องว่าถวายปัจจัยคือให้เลี้ยงออกถ้าถวายเงินนี่ก็รับบ่ได้ดอกเป็นอาบัติเป็นนั่นนั่นนี่ไปนี่คือความหมายของเพิ่นว่าไว้แต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วญาติโยมผู้เป็นไวยาวัจกรเป็นผู้ช่วยเหลือนะถือไว้สิเป็นมูลค่าเท่านั้นเท่านี้สิแปลมันเป็นนี่ก็ถือว่าเสพปัจจัยได้ส่วนนี้เป็นที่เขาไปได้ส่วนของที่อยู่อาศัยมื้อนี้โอ้ยสั่งเขาบ่แซ่บได้สั่งนั้นนี่มาก็บ่เป็นหยังมาเด้ออยู่ในรับในรวมใน4อย่างปัจจัย4เพิ่นว่าไว้หลายอย่างนี่แบบผู้กินก็มีผู้กินคือบิณฑบาตเลี้ยงชีพท่านบินธบาตก็ได้คือบ่สั่งยังไล่ไปฮอดผู้แล้วเพิ่นฮอดสั่งจะเดินด้วยน้ำมูลเนาะเดี๋ยวทั้ง4อย่างเพิ่นให้พิจารณาซะก่อนความเสพความสั่งความใส่ความบริโภคไว้นั่นน่ะ4อย่างอีก4ข้ออีก4ข้อเพิ่นห้ามกระทําเด็ดขาดในชีวิตการเป็นพระมีเสพเมถุนมีลาภของผู้อื่นมีขามนุษย์มีอวดอุตริมนุษยธรรมธรรมที่บ่มีในตนถ้าบางทีของมนุษย์ที่บ่มีในตนมหากระทําในส่วนนี้ล่ะรวมกันแล้วเป็น8อย่างเรียกว่าอนุสาส8เพิ่นบอกหลังจากอุปสมบทแล้ว หลังจากที่อุปสมบทแล้วเพิ่นบอกทันทีผู้ใดสิบอกก็ได้สิอุปัชฌาย์ญาติบอกก็ได้พระศรีอาจารย์หลวงได้องค์นึงบอกในทางต่างนั้นเพิ่นว่าไว้ บอกให้เข้าใจใน 4 อย่างนี้บางนะหลังจากท่านใส่เป็นส่วนของเฮานั่นแหละส่วนของเฮาศึกษามีอยู่ใน13สิกขาบทอีกนักคือกันนี่แหละนักคือกันแต่เพิ่นบ่ให้บอกในส่วนนี้ดอก13สิกขาบทคือว่าสังฆาทิเสสมีสงฆ์เป็นใหญ่ในธรรมเบื้องต้นในธรรมกลางในที่สุดสงฆ์เป็นใหญ่คือว่าในสิออกจากอาบัติชนิดนั้นได้ต้องใส่พระ20รูปขึ้นไปหลายก็เฮาบวชที่นี่สิออกจากอาบัติได้ทองนี่หลายก็เฮาทองบวชอุปสมบทเลยเป็นจังซั่นว่าอย่าไปลงง่ายๆให้ครูบาอาจารย์พระอาจารย์เป็นผู้อบรมสอนสอนฝึกฝนต่อไปอย่าสิว่างใจเลยมันเป็นมาแล้วมันยากลําบากหมู่ต้องใส่พระมากใส่พระหลายนี่บ่ได้แล้วง่ายก็จังการบวชนี่บ่โดนหลักการที่เพิ่นว่าได้บ่ถูกแต่ออกจากอาวัชนีนี้ได้คันแม่นโทษทั้งโลกเขาก็จำคุกตลอดชีวิตอยู่ล่ะคันทำดีในโทษคันทำดีในคุกน่ะก็สิลดโทษให้ถึงนึงให้ยังไปก็เป็นว่าเบิดล่ะอันนี้ล่ะโทษอย่างอื่นก็มีแสดงได้เปิดเผยได้ต่อหน้าบุคคลต่อหน้าบุคคลคือแสดงอาบัติตัวต่อตัวคือแสดงต่อสงฆ์มีอยู่ก็เพิ่นบอกให้เบิดอันส่วนมื้อนี้ล่ะเพิ่นเรียนศึกษาอยู่ในพระศาสนาถึง5ปี5ภาษาเรียกว่าพระนวกะนวกะคือผู้ใหม่5ภาษานี่เรียนศึกษาทุกอย่างให้เข้าใจซึ่งในส่วนวินัยส่วนวินัยกาย5ปีไว้แล้วจังสิเป็นจังสิอยู่อิสระได้บ่อยู่อิสระฮอด10ปีช่วงนี้นั้นเรียกว่ามัชฌิมะสิสอนผู้ใดก็บ่ได้เด้สิสอนผู้ใดบ่ได้ว่าท่านถือว่าเป็นนั่นให้รู้จักควบแต่ว่าอยู่รู้จักควบอยู่ผู้เดียวได้แต่ว่าสอนผู้อื่นได้10พรรษาขึ้นไปเป็นจังสอนผู้อื่นได้มีสามเณรอุปถัมภ์ดูแลได้เรียกว่าระดับเคระว่าถ้า10พรรษาไปแล้วรู้จักธรรมรู้จักวินัยยังเพิ่นก็ยังให้ถือนิสัยยังให้ขอนิสัยนําอาจารย์อยู่เพิ่นก็บ่แม่นว่าอนุญาตบัดท่านบ่ทันฮอดหาพรรษาจังซี่ว่าอยู่ผู้เดียวบ่มีนิสัยบ่ได้ขอนิสัยจากครูบาอาจารย์จากอันนี้ก็บ่ได้อีกล่ะก็ปรับความคิดไปมีหลายอย่างหลายแนวถ้าคนบ่ได้ศึกษาเข้าใจแล้วก็สิว่าอยู่ยากเมื่ออยู่ยากปฏิบัติยากศีลยากอยู่ยากก็อยู่บ่ได้ดอกอยู่บ่ได้ดอกอันนี้สงฆ์ก็บ่เกิดถ้าอยู่ได้เข้าใจพร้อมนั่นก็บางสงฆ์ก็มีกุศลเกิดขึ้นเลือกในส่วนเฮาก็มีความภูมิใจมีหยังภาวนาสงบ
คิดสงบแล้วแค่ไปหาญาติพี่น้องแม่นบ่แค่ก็ไปเองไปเองพ่อหรือพ่อหรือแม่เขาว่าญาติพี่น้องเขามาสู่วัดว่าศาสนาโจรหัวหมอกพ่อควันแฉวร้อนคือหลวงปู่หลวงตาหลวงตาห้าบวชบวชเต้นขุดเลยสั่งลงพยาบาลเห็นนั่นเห็นนี่ซอยเรือค้นทั่วไปไม่ได้เกี่ยวว่าจะกับพระกับหนังเป็นมูลค่านับเป็นเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจทั้งโลกตอนเป็นหมื่นหมื่นล้านแต่ย้อนการบวชการบวชพระเจ้าไม่ว่างเอ๊ะเป็นเขาประบวชไม่ทราบทุกโอปปัชชาแปลว่าการบวชดีนักแลมันจะบวชดีนักแลไหมคุณผู้บวชดีจังใดข้าเจ้าบ่ท่านได้เห็นถ้าข้าเจ้าเห็นถ้าข้าเจ้านั่นแล้วไปเฮ็ดให้เฮ็ดสุดๆแล้วศึกษาให้ไปศึกษาเต็มๆที่ซึ่งทุกอย่างพร้อมทุกอย่างมีพวกองค์การการทางในทางการคณะสงฆ์ในทางการหมู่คณะก็เป็นบุคลากรของพระศาสนาที่มีความภูมิใจแก่ญาติพี่น้องแก่ยังอันนี้ล่ะคือสำเร็จความมุ่งมั่นพัฒนาท่านเสียหนีเลี้ยงกับคุณล่ะจนรุดพ้นไปก็ยังผู้บาอาจารย์ผู้รุดพ้นเลยแต่ว่าอันตัวนั้นไม่เคยได้รับรองได้หรอกของผู้ใดเข้าไปของมั่นหูได้เฉพาะตนอาการิโกเป็นเอหิปัสสิโกเป็นปัจจตังเป็นปัจจังเพราะมันเอหิปัสสิโกเพราะมันเรียกคำว่าดุสตังที่บทธรรมะเป็นปัจจตังหูจักได้เฉพาะตนจะได้เฉพาะตนว่าสามารถบอกผู้อื่นได้เป็นสิ่งนี้คือหลักการพระเจ้าท่านว่างไว้เป็นศาสนาบุคคลชั้นพิเศษชั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะในความเคารพเลื่อมใสนี่ยังไงอยากให้นี่ของชั้นของยังดีก็ให้ว่างเลยดีก็พระเจ้าที่จะในความสิเฮ็ดอาหารแล้วเพื่อเขาไม่จะเอาส่วนที่ดีที่สุดมาถาใส่บาตรเฮ็ดปนต้องตัดไปสักวันตอนจะเป็นลูกในครัวกินกันต้องขึ้นถึงปานนั้นเลยจังได๋จังได๋อันนี้สงจังสิฮู้จักว่าบุญเกิดขึ้นจังได๋ถ้านั่งภาวนาไปถ้าคำนึงถึงมื้อนี้มองไปเบิดคันน้ําตาออกมาเลยถึงต้องแล้วฮู้จักท่านแล้วจะควบแล้วไปบ้านผู้ใดสิไปบ้านได้กะยามเฮาเป็นจังซั่นได๋ก็สิฮู้จักว่าชีวิตการบวชมันเป็นจังได๋ก็สิบ่ได้คิดตรงแนวอื่นยิ่งกว่าพี่เน่นแล้วเตรียมตัวจะไปฝากไว้วัดชุดท่าวังลูกผู้มันอยู่เอาให้ได้เลยคลายหนาคอยว่าได้ก็นั่งปอดว่านั่งปอดก็นั่งอยู่วัดก็ยังเบิดล่ะผู้มือมีหูทิพตาทิพเบิดพ่อแม่อยู่ให้อยู่หน้าคุยกับลูกเห็นหนามอยู่ใส่ผู้มือไปเรียนหนังสืออยู่วัดชุดท่าวังนั่งลงหลวงพ่อจะพูดเพิ่นผู้บานกับคนปฏิบัติให้มันได้มันบ่มีเวลาหลายเอาเต็มที่ต้องศึกษาแบบอย่างนั้นไปซื้อเอาในส่วนนี้ก็ขอฝากไว้เยี่ยมท่านนี้ต่อไปครับซึ่งเป็นอัน